ออมสุชาหวานยืนหนึ่งสัตว์ความรักใส่แอมพิธานด้วยภาพและแคปชั่นออมสุชาขอสัตว์ความหวานต้อนรับปีใหม่กับแฟนหนุ่มแอมพิธานด้วยแคปชั่นเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆจะสิ้นปีอีกกี่รอบก็ชอบเธอเหมือนเดิมหิ้วแหววไม่บอกก็รู้ว่ารักเหมือนเดิมรักเงียบๆแต่ความหวานเพียบจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกไซมินิออมสุชากับแอมพิธานนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อถึงวันนี้ทั้งคู่จับมือกันมากว่า3ปีกว่าแล้วและเป็นอีกคู่ที่กองเชียร์ลุ้นข่าวดีว่าจะแจกการ์ดแต่งงานกันเมื่อไหร่เพราะเท่าที่เห็นนั้นบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและลงตัวสุดๆล่าสุดในภาพแห่งคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ออมสุชาได้ลงภาพคู่กับแอมที่กำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลภาพว่าดูหวานแล้วแต่แคปชั่นนั้นเด็ดกว่ามากๆด้วยประโยคที่ว่าจะสิ้นปีอีกกี่รอบก็ชอบเธอเหมือนเดิมหิ้วแหววเป็นการสาดความรักใส่กันที่ดูน่ารักมากๆแล้วแบบนี้จะไม่ให้ทีเรื่องแต่งงานยังไงไหวเนื้อออมสุชาอ้อนหนักมากกอดแน่นแอมพิธานโชว์หวานไม่มีแผ่วออมสุชาโชว์โมเมนต์หวานครบรอบ3ปีแอมพิธานเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังโชว์ภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ละช็อตหวานทะลุเฟรมเลยจริงๆพร้อมเผยฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์เรื่องราวดีๆของเจสันยังกำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วหลังเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาวนอกวงการนามว่าน้องอีฟไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่อบล้อมไปด้วยกลิ่นอายของความรักหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นอย่างมากล่าสุดเจสันยังได้นำภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาให้เห็นแล้วต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานน้ำตาลพุ่งทะลุเฟรมออกมาเลยว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมากมากนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เปิดเผยฤกษ์ดีวันวิวาห์คือวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นี้พร้อมกับบอกว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเรกมาแล้วค่ะระบบจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีฟเจสีเอฟริวง18กุมภาพันธ์21รอชมความหวานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเจสันยังเปิดตัวแฟนใหม่คงไปเที่ยวทะเลหวานฉ่ำน็อตอัครนาถสุดต้านประกาศเลื่อนงานแต่งงานเส้นพิษโควิด-19ต้านไม่ไหวจริงๆสำหรับหนุ่มน็อตอัครนาถอริยฤทธิ์วิกูลที่ล่าสุดต้องตัดสินใจเลื่อนงานแต่งงานกับแฟนสาวออกไปก่อนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19แม้จะเตรียมตัวทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องตัดสินใจเลื่อนงานแต่งออกไปสำหรับน็อตอัครนัทและแฟนสาวอีฟที่ก่อนหน้านี้กำหนดวันแต่งงานไว้ในวันที่24มกราคมมีแต่ด้วยโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นทุกวันทำให้เจ้าตัวต้องประกาศขอเลื่อนงานแต่งงานออกไปโดยน็อตได้เผยข้อความที่แฟนสาวประกาศผ่านทางโซเชียลข้อความว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19พี่น็อตกับอีฟเลยมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนงานแต่งงานในวันที่24มกราคม2564ทั้งเช้าและเย็นออกไปก่อนนะคะส่วนกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าขออภัยทุกท่านที่ถามถ่ายตัดชุดเตรียมตัวทีมงานสถานที่และความตื่นเต้นแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากมากจากใจเลยครับใครได้การ์ดแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนใครยังไม่ได้รอก่อนนะท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องและแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมาย
ชื่นมื่นโตไร้มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจโตพาคุณพ่อคุณแม่สุขขอไร้อย่างเป็นทางการจัดพิธีมั่นแบบอุ่นที่โรงพยาบาลให้คุณแม่น้องไร้ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักหลังจากโตศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์สุดซาบซึ้งใจคุกเข่าขอไร้พิชยทานแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปเมื่อวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมาทำเอาหลายคนน้ำตาไหลพรากไปกับโมเมนต์ดังกล่าวและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวล่าสุดในวันนี้2มกราคม2564โตได้ลงภาพในไอจีในบรรยากาศของการสู่ขอและพิธีมั่นหมายอย่างเป็นทางการโดยมีครอบครัวของโตและครอบครัวของไบรท์ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นบรรยากาศงานเล็กๆแต่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความรักซึ่งทั้งสองคนได้ทำพิธีมั่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีภายในห้องพักของคุณแม่น้องไบรท์เพื่อที่ท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยซึ่งโตได้เขียนเรื่องราวความในใจไว้ว่า2มกราคม2021วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอและมั่นไบรท์ไว้อย่างเป็นทางการครับเราจัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาตขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นขอบคุณมากครับด้านว่าที่เจ้าสาวคนสวยไบรท์ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวและทีมพยาบาลที่ทำให้พิธีการเป็นไปอย่างราบรื่น2มกราคม2564กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเราทั้งคู่ขอบพระคุณอาจารย์หมอและทีมพยาบาลทุกท่านที่ช่วยดูแลให้พิธีเล็กๆในวันนี้ราบรื่นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเส้นทางราโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการโตขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยม อ้ำพัชราภาเขียนโน้ตพร้อมของขวัญขอบคุณนาช่างภาพถ่ายรูปให้ตั้งแต่เข้าวงการจนเกษียณงานอ้ำพัชราภานางฟ้าตัวจริงสวยทั้งกายและหัวใจคุณนาช่างภาพช่อง7เขียนเรื่องราวไว้ถึงความประทับใจในวันเกษียณอายุงานนางเอกสาวเขียนข้อความขอบคุณพร้อมกับให้มอบซองของขวัญตอบแทนน้ำใจที่ถ่ายภาพตนเองมาตั้งแต่เข้าวงการต้องบอกว่านอกจากจะสวยทั้งกายแล้วจิตใจของเธอยังงดงามอีกด้วยสำหรับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับเรื่องราวของน้าฉัตรช่างภาพช่อง7ที่ได้เขียนความในใจลงเฟซบุ๊กหลังได้รับข้อความขอบคุณจากอ้ําพัชราภาโดยบอกว่าในวันเกษียณการทำงานไม่คิดว่าของขวัญและโน้ตข้อความจากนางเอกสาวเบอร์หนึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกถ่ายทอดโดยยุ้ยเพื่อนสาวคนสนิทของอ้ําพัชราภานั่นเองและได้เขียนบอกเล่าไว้เช่นกันว่าฮือเริ่มปีใหม่ก็เสียน้ำตาเลยไม่เศร้านะแต่ตื้นตันซึ้งใจไปด้วยเพิ่งรู้ว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วน้าฉัตรยังเขียนเก่งด้วยนะปอลอหนูถ่าย FB นี้ของน้าไปให้อ้ำดูอ้ำบอกอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยและฝากขอบคุณน้านะคะคิดถึงน้านะไว้มากินข้าวกันนะนอกจากน้าฉัตรช่างภาพและพี่ยุ้ยที่ซาบซึ้งและประทับใจแล้วแฟนคลับและทุกคนที่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอ้ําพัชราภาเธอคือนางฟ้าตัวจริงเ
แฟนๆกรี๊ดลั่นนุ่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีหวานน้อยแต่หวานนะทำแฟนๆกรี๊ดลั่นหลังเห็นภาพนุ่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีแม้จะหันหน้าคนละทิศทางหวานน้อยแต่หวานนะแฟนๆกรี๊ดลั่นเรียกได้ว่าเป็นรูปคู่แห่งปีก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีต๊อดปิติภิรมย์ภักดีที่นานๆจะเห็นร่วมเฟรมกันสักทีซึ่งล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาโพสต์สวัสดีปีใหม่2564โดยควงสามีมาร่วมเฟรมด้วยแม้ในภาพทั้งคู่จะหันหน้ากันไปคนละทิศละทางแต่ก็ทำเอาเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งแฟนๆฮือฮากันไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาทั้งสองแทบจะไม่มีโมเมนต์รูปคู่ผ่านโซเชียลให้เห็นเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์หวานน้อยแต่พอมีก็หวานอายุนะ